นี่นะครับพักร้อนซ่อนตายรอบสื่อครับอ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Speak No Evil พักร้อนซ่อนตายครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องล่าสุดจากค่าย Night Picture นะครับซึ่งก็เป็นค่ายหนังที่เรื่องที่เรารีวิวทั้งหมดเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะยกเว้นที่ไม่ชอบก็คือเรื่องแรกที่เขาซื้อมาฉายอย่าง I'm Not Your Master นะครับเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่ชอบแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รอบสื่อนะฮะแล้วก็จะดูเนี่ยก็แบบมันจะออกแล้วถึงไปดูว่าส่วน Speak No Evil เนี่ยผมจะชอบไหมเดี๋ยวไปฟังกันครับ Speak No Evil เนี่ยเล่าเรื่องราวของพ่อแม่ลูก3คนครับครอบครัวนี้เนี่ยไปเที่ยวพักร้อนที่เหมือนเป็นแบบโฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่แบบมีคนมาพักเยอะๆนะฮะที่นั่นเนี่ยเขาได้พบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับและอีกครอบครัวที่เขาเจอเนี่ยก็เข้ามาเป็นมิตรด้วยครับเป็นคนดีมากเลยทำให้2ครอบครัวนี้เนี่ยสนิทกันครับแล้วพอทริปนี้จบแล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็ส่งเหมือนจดหมายเชิญมาครับว่าให้ไปเที่ยวที่บ้านของพวกเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นคนต่างประเทศครับพวกเขาเนี่ยเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์ครับโดยไปพักบ้านของครอบครัวนั้นซึ่งพอพวกเขาไปแล้วเนี่ยหลายอย่างมันก็ดูประหลาดแล้วก็ผิดหูผิดตาครับพวกเขาเนี่ยค่อยๆคืบคลานสู่ความน่ากลัวโดยไม่รู้เลยว่าการพักร้อนครั้งนี้เนี่ยจะพาพวกเขาไปสู่ความน่ากลัวที่เกินจะคาดเดาครับก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเว้ยคือมันเป็นหนังแบบเหมือนหนังสโลว์เบิร์นทั่วๆไปเรื่องนึงอ่ะแล้วคนที่ดูมาแล้วอย่างพี่อาร์ตจากหมาแกหนังเนี่ยก็บอกผมเลยว่าเขาเฉยๆนะครับผมก็เลยแบบอาจจะแบบงั้นๆก็ได้มั้งก็เลยแบบดูไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอดูแล้วเนี่ยเชี่ยสำหรับผมอ่ะโคตรชอบเว้ยมันเป็นหนังที่แบบสโลว์เบิร์นแล้วแบบอารมณ์เต็มมากอะถ้าใครชอบมิสซัมมาเนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้ครับอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เลยคือเรื่องของบรรยากาศครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นแบบช้าๆแบบค่อยๆเริ่มมาครับมันเป็นสโลว์เบิร์นครับสโลว์เบิร์นก็คือหนังที่แบบเล่าช้าๆค่อยๆให้เราแบบซึมซับกับเรื่องราวไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้แบบเร่งรีบแม้ตุ้งแช่ผงผางหวือหวาซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อยๆเริ่มแบบด้วยความที่แบบพาตัวละครไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอนู่นเจอนี่แล้วก็พาเข้าเหตุการณ์ที่แบบไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็แบบตึงๆอ่ะมันคือการสโลว์เบิร์นที่ผมว่ามันเป็นการเลี้ยงบรรยากาศครับเลี้ยงบรรยากาศคืออะไรมันคือการที่ใช้บรรยากาศเนี่ยค่อยๆใส่ให้คนดูใส่ความแบบอึดอัดไม่น่าไว้วางใจตึงเครียดหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถสร้างความแปลกประหลาดในความไม่แปลกประหลาดได้อ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่ธรรมดานะครับคือมันใช้ความธรรมดาของการดำเนินชีวิตของตัวละครเนี่ยมาทำให้มันแบบดูแปลกได้เว้ยซึ่งถ้าเราดูแยกเป็นซีนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันแปลกยังไงแต่ถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยเชี่ยแม่งแบบอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบตึงไปกับครอบครัวนี้นะครับแล้วการสโลว์เบิร์นของมันเนี่ยก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปถึงแบบจุดพีคผมว่าเขาทำได้อย่างอยู่หมัดครับในด้านของการเลี้ยงอารมณ์ของคนดูที่แบบให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยค่อยๆไปตามที่เขาต้องการครับซึ่งอีกอย่างที่ต้องชมคือเรื่องของสกอร์ของบรรยากาศเนี่ยแต่ทุกครั้งที่สกอร์ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับมันเว้ยแล้วมันจะมีอยู่สกอร์ที่เป็นแบบเสียงสูงโทนต่ำแบบวืดขึ้นไปอ่ะซึ่งอีสกอร์เนี่ยมันเป็นสกอร์ที่แบบเอาไว้อัดคนดูแบบมึงยับอะไรเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่ไอ้เหี้ยนี่ขึ้นมาผมแบบใจแป้วฟู้ตลอดเลยเว้ยแล้วพอถึงจังหวะที่มันต้องใช้จริงๆเนี่ยหนังสามารถเอาสกอร์ตรงเนี้ยมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องบทและการเล่าเรื่องครับบทของหนังเรื่องนี้เนี่ยดูเผินๆอาจจะแบบเป็นหนังแบบฮอร์เรอร์เทเลอร์ทั่วไปเว้ยแต่ถ้าเราเนี่ยค่อยๆมองลึกลงไปในบทของมันที่มันต้องการสื่อเนี่ยทุกสิ่งที่หนังมันค่อยๆเล่าแบบสโลว์เบิร์นนะค่อยๆพาคนดูไปเจอกับเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้ตัวละครนี้ทำแบบนี้ตัวละครนี้รีแอคชั่นกับเรื่องนี้แบบนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นหนังมันบอกหมดเลยครับเพียงแต่ว่าความที่แบบอย่างนั้นอ่ะมันซ่อนอยู่ในดีเทลของฉากต่างๆที่ตัวละครมันไปเจอซึ่งถ้าเราดูแบบไม่คิดอะไรเนี่ยก็อาจจะแบบชี้ทำไปทำไมวะแต่ถ้าแบบมองลึกๆลงไปเนี่ยมันคือการสะท้อนภาพตัวละครตัวนั้นออกมาผ่านการเล่าเรื่องแต่ละซีนครับซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่แบบเชี่ยฉลาดชิบหายซึ่งในการที่แบบค่อยๆเค้นตัวละครไปเรื่อยเนี่ยมันก็นำไปสู่เป้าหมายของเรื่องที่แบบปุ๊บฮุกคนดูได้แบบสุดยอดครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นอีกเรื่องที่เราสามารถมองในเรื่องของcharacter study ได้เลยนะแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครที่มันค่อยๆพัฒนาไปตามเรื่องราวที่มันดำเนินไปครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าทำตรงนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทุกตัวละครเนี่ยส่วนตัวที่แรกผมดูแล้วแบบขัดใจว่าทำไปทำไมวะอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้วะอะไรประมาณนี้มีอยู่บางช่วงโดยเฉพาะองค์3แต่พอดูจบมาแล้วเนี่ยทีแรกผมให้คะแนนประมาณ1ครับแต่พอดูจบมาแล้วเนี่ยพอแบบกลับมานั่งรถเมย์กำลังเดินกลับหอกลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันตกตะกอนครับแล้วผมก็แบบปิ๊งขึ้นมาว่าเชี่ยเพราะอย่างนี้นี่เองมันถึงเป็นอย่างเงี้ยทำให้คะแนนแม่งขึ้นไปเลยเว้ยมันเป็นการเล่าตัวละครที่
ฉลาดอ่ะอีกอย่างที่สืบเนื่องจากเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยคือที่ผมบอกว่ามันแฝงเรื่องของ character study ใช่ป่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมด้วยนะเว้ยแบบปัญหาครอบครัวปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาการเลี้ยงดูบุตรนู่นนี่นั่นซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการสะท้อนตรงนี้ออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจครับมันนำเสนอผ่านมุมมองแล้วก็การกระทำของตัวละครที่มันแสดงออกไปให้คนดูเห็นนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็สามารถสะท้อนภาพความเป็นจริงในปัจจุบันออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะถ้าใครชอบแบบหยิบเล็กหยิบน้อยชอบสังเกตชอบตีความเนี่ยคุณชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนฮะอีกอย่างที่ไม่ชมไม่ได้เลยคือเรื่องของการแสดงครับนักแสดงทุกคนของเรื่องนี้เนี่ยเล่นดีมากนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเว้ยคือแบบซีนที่ต้องกลัวต้องแสดงสีหน้าแววตาของเขาที่มันมองมาส่งถึงคนดูเนี่ยเรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขารู้สึกตรงนั้นสถานการณ์ที่เขาเผชิญความกดดันที่เขาได้รับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกตามกับตัวละครได้นะครับผมชอบตรงนี้มากอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือเรื่องขององค์3ของเรื่องครับองค์3คือบทสรุปของมันหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการค่อยๆกล่อมคนดูอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นหนังสโลว์เบิร์นครับมันจะค่อยๆกล่อมคนดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ฮุกหมัดน็อกใส่คนดูในองค์3ซึ่งมันฮุกเราด้วยความรุนแรงที่เชื่อแม่งแบบอิมแพคอะความรุนแรงเรื่องนี้ไม่เยอะครับน้อยแบบน้อยมากมีประมาณ2ซีนแต่เป็น2ซีนที่ติดตาชิบหายเลยแล้วก็แบบเรารู้สึกช็อกกลัวหดหู่แล้วก็สะเทือนใจกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคือทีแรกอ่ะหลายๆอย่างอาจจะแบบไม่มีเซนส์แล้วก็เต็มไปด้วยคำถามแต่พอเวลาผ่านไปสักแป๊บนึงพอคุณตกตะกอนอ่ะทุกอย่างมันจะกระจ่างออกมาเองครับซึ่งผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดีมากๆครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ที่ผมมานั่งรีวิวอยู่เนี่ยภาพมันยังติดตาผมอยู่หลายๆอย่างที่หนังมาเล่ามันยังตรึงอยู่ในใจของผมคือมันเป็นอะไรที่ซักเซสมากในการทิ้งความรู้สึกไว้กับคนดูอ่ะหนังฮีโร่บางเรื่องยังทำไม่ได้ที่ชอบอะชอบจริงๆครับเรื่องนี้ส่วนในด้านที่ผมไม่ชอบเนี่ยทีแรกผมจะติเรื่องที่แบบการกระทำของตัวละครบางตัวเนี่ยมันไม่ make sense แต่อย่างที่บอกครับพอผมเดินกลับมาแล้วแบบมันตกตะกอนเนี่ยไอ้เชี่ยมัน make sense แล้วมันมีความหมายด้วยดังนั้นก็ตัดไม่ได้อะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยแบบหาข้อเสียไม่ได้ครับผมคือผมเอ็นจอยมากกับหนังเรื่องนี้อะแต่ว่าถ้าให้เตือนเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มครับด้วยความที่มันเป็นหนังที่สโลว์เบิร์นแล้วก็ไม่ใช่หนังที่ย่อยง่ายอะมันจะมีอารมณ์เหมือนตอนเราดูมิสซอมมาของอาริแอสเตอร์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันย่อยง่ายกว่าครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความยากของมันในด้านของการเล่าการพัฒนาตัวละครที่ถ้าใครไม่อินเนี่ยก็จะไม่เก็ตเลยเว้ยผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มมากแล้วถ้าใครดูแล้วชอบเนี่ยก็จะรักมันไปเลยแล้วถ้าใครดูแล้วเกลียดเนี่ยก็จะเกลียดไปเลยเว้ยมันเป็นหนังที่เป็นอย่างนี้อ่ะซึ่งข้อเสียของคนอื่นอ่ะอาจจะเป็นข้อดีของผมแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่มีข้อเสียเลยเว้ยคือผมเอนจอยมากก็สรุปง่ายๆโดยรวม Speak No Evil พักร้อนซ่อนตายเนี่ยเป็นหนัง Horror Thriller Slow Burn ที่ถูกใจผมมากครับทั้งบทการเล่าเรื่องการแฝงนัยยะของมันมันทำออกมาได้อย่างคมคายมากเลยครับคือบอกเลยว่าแค่ทั้งเรื่องเนี่ยเราเดาอะไรไม่ได้เลยเว้ยคือหนังมันใช้ความธรรมดามาสร้างความแปลกได้แบบเอาคนดูได้อยู่หมัดมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ไว้วางใจตัวละครรู้สึกอึดอัดกดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงมือจะเอายังไงกันแน่วะแล้วมันคืออะไรกันแน่มันคือหนังอย่างนี้ครับซึ่งผมชอบมากที่มันสามารถปั่นหัวเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกแพนิคไปกับตัวละครได้ครับเป็นหนังที่ไม่เหมาะกับการดูรีแลกซ์เว้ยแม่งเครียดมากเรื่องนี้แล้วก็มันมีความรุนแรงที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเละเทะเหมือนสลีฟไฟเออร์ภาค2อะไรเงี้ยแต่มันเป็นความรุนแรงที่แบบอิมแพคแล้วก็ติดตาใช้ได้อะคือง่ายๆคือเด็กไม่ควรดูเลยเรื่องนี้ครับแต่ว่าถึงผมเนี่ยจะชอบขนาดนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนังของทุกๆคนครับเพราะว่าด้วยจังหวะการเล่าของมันความสยองของมันที่ค่อนข้างเฉพาะตัวอะไรต่างๆของมันที่ค่อนข้างแบบอินดี้เลยไหนจะความสโลว์เบิร์นของมันอีกทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับคนที่แบบต้องการความระทึกแบบแมสแมสลุ้นเยี่ยวเหนียวต้องการความแบบแบบที่แบบคนทั่วไปดูแล้วอินง่ายๆอะไม่ใช่หนังอย่างนั้นครับนั่นคือหนังของคนที่มีความจิตพอสมควรแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์ตามด้วยครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมตัดคะแนนเรื่องเฉพาะกลุ่มไม่ได้ว่ะคือมันดีงามมากๆอ่ะ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Speak No Evil พักร้อนซ่อนตาย17พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะครับเพราะว่าผมชอบมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกปากทุกคนนะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่แมสเท่าไหร่แต่ว่าที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังเรื่องนั้นจะดีหรือจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับบายเวลาที่เธออยู่คนเดียวเหงาบ้างไหมนั่งฟังเพลงที่ห้องนอนนั่งกอดหมอนตอนมิดไนท์เธอคิดถึงใครหรือเปล่าคือฉันใช่หรือไม่แต่ว่าฉันจะโทรไปหา